สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Urban Talk Thailand รายการที่จะพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเมืองและการพัฒนาเมืองวันนี้เป็นเอพิโซดที่37รถบรรทุกดินน้ำหนักเกินทำถนนพังเกี่ยวข้องไหมกับผังเมืองก็สองสาวันที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวใหญ่ครับว่ารถบรรทุกดินวิ่งมาบนถนนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับ แล้วก็วิ่งไปแล้วก็ทําถนนพังเป็นหลุมแล้วก็รถก็ไปติดค้างอยู่ตรงนั้นนะครับเอาออกไม่ได้การจราจรก็ติดขัดแล้วก็ลามไปถึงเรื่องของอสวยสติ๊กเกอร์ลามไปถึงเรื่องราวของการบรรทุกน้ําหนักเกินแล้วก็ลามไปถึงเรื่องของการทุจริตต่างๆมากมายแล้วก็มีการสุ่มตรวจนะครับแล้วก็พบว่าที่สุ่มตรวจมาทั้งหมดเนี่ยรถบรรทุกทุกคันน้ําหนักเกินหมดครับ คำถามที่ตามมาก็คือว่าเอ๊ะแล้วต้นทางมันคืออะไรแน่นอนว่าต้องเข้าใจก่อนว่าการเกิดเหตุต่างๆทุกครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุเดียวผลเดียวนะครับมันมีหลายเหตุแล้วก็มันออกมาเป็นผลเนี่ยเพราะว่าหลายๆเหตุมันรวมๆกันเราอาจจะเห็นมิติอันนึงอาจจะอาจจะบอกว่าเรื่องของการไม่ทําตามกฎหมายมีเรื่องของการทุจริต มีสวยสติ๊กเกอร์ตามที่ข่าวออกและอื่นอ่นนะครับก็อีกมุมหนึ่งก็ต้องเห็นภาพว่าธุรกิจการขนส่งนะครับภาคขนส่งเนี่ยระบบโลจิสติกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นขนส่งแพ็กเกจสินค้าต่างๆที่เราสั่งออนไลน์หรือว่าการขนส่งขนาดใหญ่เช่นการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกนะครับการขนส่งด้วยเรือการขนส่งด้วยเครื่องบินที่เป็นแมสใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันก็อยู่บนฐานของธุรกิจที่มีมาจินหรือส่วนของกำไรเนี่ยต่ำมาก เพราะว่าทุกคนไม่อยากจ่ายครับหลักการก็คือว่าต้นทุนค่าขนส่งเนี่ยเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับตัวสินค้าเพราะว่าของที่ท่านส่งเนี่ยดินที่ท่านขนส่งเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็คือดินเหมือนกันน่ะมีค่าเท่ากันน่ะแต่ว่าไอ้ที่ทําให้ราคามันต่างกันคือค่าขนส่งดังนั้นทุกคนที่เป็นคนจําหน่ายสินค้าเนี่ยจะบีบค่าขนส่งให้ต่ําที่สุดที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้น สิ่งที่เป็นเรื่องของธุรกิจขนส่งทั้งหลายเนี่ยก็คือต้องเป็นรายใหญ่เท่านั้นเพราะว่ามีจํานวนมากพอที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยกําไรต่ามาบางมากครับ2%นี้ถือว่าเก่งมากแล้วแล้วเราก็จะเห็นปัญหานะครับที่เพิ่งออกไปเมื่อ2องสาเดือนที่ผ่านมาก็คือเรื่องของคนที่ส่งสินค้าทางระบบไปรษณีย์ต่างๆซื้อของอะไรและส่งมาเขาก็เป็นปัญหาครับว่า ส่วนต่างมันต่ำมากจนเขาต้องไปบีบบังคับนะพนักงานของเขาให้ทำงานเกินเวลาและอื่นแต่ว่ามันก็ย้อนกลับมาครับว่าผู้บริโภคเองเนี่ยวิ่งหาค่าขนส่งที่ต่ำที่สุดดังนั้นใครทำค่าขนส่งได้ต่ำที่สุดก็ซื้อคนนั้นเราจะเห็นนะครับเราซื้อของทางออนไลน์เนี่ยเราก็วิ่งหาดูนะว่าอันไหนมีค่าขนส่งต่ำที่สุดเราก็เลือกอันนั้นโดยไม่สนใจครับว่าสวัสดิการสวัสดิภาพหรือเขาจะขนส่งด้วยน้ำหนักเกินมากแค่ไหนก็ตามฉันไม่สนอะ ฉันสนว่าฉันจะได้ของจ่ายเงินออกไปในราคาถูกที่สุดอันนี้ก็ย้อนกลับมาทําร้ายตัวเราเองนะครับแต่ว่าธุรกิจภาคขนส่งเขาเป็นแบบนั้นแหละมันก็คือแข่งกันด้วยราคาจริงๆแล้วก็นี่แหละครับก็คือเหตุอีกเหตุหนึ่งว่าจําเป็นต้องขนส่งเป็นจํานวนมากต่อครั้งจะผิดกฎหมายก็ต้องทําเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็สู้ราคาไม่ไหวลูกค้าก็ไม่ซื้อครับลูกค้าไม่สนใจครับว่าคุณจะขนส่งมาด้วยวิธีไหนผิดกฎหมายยังไงขอให้ฉันจ่ายถูกที่สุด เป็นพอเพราะฉะนั้นการทุจริตการทําผิดกฎหมายทั้งลักลอบทั้งเรื่องของสินบนต่างๆมันก็ตามมาเพราะว่าเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากจ่ายถูกที่สุดแล้วค่าขนส่งมันไม่ได้ทําให้มูลค่าหรือคุณค่าของตัวสินค้าดินอันนั้นน่ะมันเปลี่ยนไปแต่อยา่างใดนะดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติครับหรือว่าในอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นทําไมมันจึงสร้างกันไม่เสร็จสักทีสร้างกันไม่จบไม่สิน้น แล้วทำไมต้องวิ่งเข้ามาในเขตชั้นในของเมืองทั้งที่ข้างในของเมืองมันควรจะสร้างเสร็จกันไปนานแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเมืองควรจะพัฒนาจากชั้นในของเมืองออกไปนี่แหละครับคือประเด็นเชิงผังเมืองที่เกี่ยวข้องผมไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นต้นเหตุหลักห,กหรือต้อนเหตุเดียวนะครับแต่มันมีต้นเหตุทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการที่รถบรรทุกดินขนาดใหญ่ยังต้องวิ่งอยู่ในมหานครที่เราตั้งข้อสงสัยว่าทําไมสร้างกันไม่เสร็จสิทีต้นเหตุอยู่ที่ผังเมืองครับ ภาพนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหนึ่งก็บอกว่าบรรทุกดินน้ําหนักมากเกินไปข้างหนึ่งก็บอกว่าถนนสร้างไม่ได้มาตรฐานมีการที่จะใช้ตัววัสดุแล้วก็วิธีการออกแบบก่อสร้างเนี่ยอย่างไม่ถูกต้องมันก็ทั้งทั้งสองเหตุละครับไม่ได้คงไม่ได้เหตุใดเหตุนหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่ต้องมองเห็นว่าแล้วทาไมรถบรรทุกดิน,นยังต้องวิ่งอยู่ในมหานครทั้งทั้ท,ท,ที่เอ่อมันก็ควรจะพัฒนาที่เราบอกว่ากรุงเทพแออัดเหลือเกิน เนาะหนาแน่นสูงแออัดมากแล้วทำไมยังต้องมีการก่อสร้างอยู่ด้วยมันไม่จบไม่สิน้นลองดูภาพนี้ก็จะเห็นนะครับด้านบนเนี่ยวิ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีเนี่ยที่ที่ยังรกร้างยังไม่ได้ทําอะไรอยู่เลยอะ่ะแล้วไอพื้นที่เหล่านี้แหะครับคือพื้นที่ที่จะต้องพัฒนาต่อไปตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นทางผังเมืองเพราะว่าเมืองแต่ละเมืองเนี่ยมันมีลำดับการพัฒนาของมันลำดับการพัฒนาเรื่องปกติครับในเชิงพื้นที่นะก็คือพัฒนาจากข้างใน ออกไปข้างนอกเมืองจะมีขนาดเล็กก่อนนะครับแล้วพอเมืองจําจเป็นต้องขยายขนาดก็ขยายขนาดทางราบออกไปเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของเราเนี่ยก็คือการขยายตัวนั้นเนี่ยมันไม่เกิดความเป็นญานที่จะขยายตัวไปพร้อมๆกันหรือปรับปรุงไปพร้อมๆกันต้นเหตุอันหนึ่งครับเพราะว่าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครนะครับเอาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะไม่รวมจังหวัดปริมณฑลนะครับ คำถามก็คือว่าเรามีประชากรอยู่เท่าไหร่กันหลายๆคนก็อาจจะบอกแตกต่างกันไปนะถ้าไปดูประชากรที่อยู่ในตัวของทะเบียนร,ราษ์มีอยู่5.8-5.9ถึงล้านคนก็คือที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแต่ถ้า,าข้อมูลของสภาพัฒนขออภัยครับสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ทำสัมมโนโประชากรซึ่งทำทุก1ิปีนะครับครั้งสุดท้ายที่ทำปี2,500 53จริงๆต้องทำปี2563แต่ว่าช่วงนั้นติดโควิดก็เลยยังไม่ได้เผยแพร่ออกมาสทัทีนี่ก็ผ่านไป3ปีแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะไปเผยแพร่เอาในอีก2-3ปีข้างหน้าเลยมันก็ช้าไปมากนะครับแต่ว่าปี53เนี่ยมีประชากรอยู่8ล้านคนจากการไปสำรวจตามบ้านจริงๆนะครับซึ่งถือว่าข้อมูลนี้ในเชิงของการวางแผนพัฒนา,นามือเชื่อตัวเลขนี้ครับเชื่อตัวเลขนี้ว่า เนื่องจากหลักการของการทำสัมโนคือการสำรวจตามบ้านจริงๆก็ใช้ข้อมูลนี้เป็นหลักแล้วก็อาจจะรวมประชากรแฝงที่เดินทางจากจังหวัดนนทนหรือจังหวัดที่อยู่ไกลกว่านั้นเข้ามาทำงานเป็นประชากรกลางวันอีกประมาณสัก5 0 0แสนคนก็คือประมาณ8ล้าน5้แสนคนในกรุงเทพมนครรวมคนที่เดินทางเข้ามาทางานแล้วกลับไปนะครับเข้ามาเรียกว่าคอมพิวเตอร์เข้ามาทางานในช่วงกลางวันและกลับไปด้วยรวมนักท่องเที่ยวด้วยนะครับประมาณนั้น ยังไงก็ไม่เกิน99 9ล้านคนแต่ว่าคำถามก็คือว่าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเนี่ยรองรับประชากรได้กี่คนครับท่านอาจจะลองทายดูบางคนอาจจะว่าเออสิบล้านหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกว่าสิบสองล้านสิบห้าล้านเชื่อไหมครับว่าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเนี่ยรองรับประชากรได้สามสิบล้านคนย้าอีกทีนะครับสามสิบล้านคนสามสิบล้านคนแปลว่าอะไรแปลว่าเกินกว่าความต้องการไปถึง เรียกว่าอย่างน้อยสามเท่าครับถ้าบอกว่าสิบล้านเกินไปอย่างนา้อยสามเท่าการเกินไปอย่างนา้อยสามเท่าไม่ดียังไงก็ดีแล้วนี่ก็เผื่อไว้ไม่ดีเหรอไม่ดีในมิติที่หนึ่งครับถ้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบนั้นจริงรองรับแบบนั้นจริงก็แปลว่าคุณสร้างโครงสร้างพื้นฐานเกินกว่าสามเท่าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเกินกว่าที่ใช้งานจริงสามเท่ากับกับการที่จะต้องประหยัดหรือใช้งานให้คุ้มประสิทธิภาพที่สุดก็ใช้งานอย่างไม่คุ้มประสิทธิภาพ ประเด็นที่2อเลยครับอันนี้สําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องของการสร้างไม่เสร็จสิ้นของบ้านเราครับก็คือพอให้ไว้มากเกินไปการพัฒนาก็ไม่กระจุกตัวอยู่ตรงกลางไม่เกิดการพัฒนาจากตรงกลางให้เต็มก่อนแล้วค่อยขยายออกไปเรื่อยๆเพราะในเมื่อมันให้ไวเยอะขนาดนี้ให้สร้าง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยได้เยอะมากเลยที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางพาิะยกรรมต่างๆได้เยอะเกินกว่าที่ต้องการถึง3มเท่าเป็นอย่างน้อยแปลว่ามีทางเลือกมากมายครับแล้วปกติแล้วก็จะไม่พัฒนาในพื้นที่ที่มีราคาแพงนักพัฒนาที่ดินแน่นอนเรื่องปกติครับกำไรอยู่ที่ส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนเขาก็ต้องหาวิธีที่ต้นทุนถูกที่สุดและต้นทุนที่แพงที่สุดคือต้นทุนราคาที่ดิน ดังนั้นเขาก็จะเลือกเอาขอบของพื้นที่ที่อนุญาตให้ทำได้ตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าออคอนโดมิเนียมจะต้องอยู่ในพื้นที่สีน้ำตาลที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากนะคอนโดมิเนียมปตึกสูงเนี่ยในเมื่อคอนโดมิเนียมเป็นก้อนใหญ่ๆเลยเนี่ยแน่นอนส่วนที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางเมืองที่สุดที่ดินแพงใช่ไหมครับสีน้ำตาลเหมือนกันอยู่ใกล้เมืองที่สุดราคาแพงกว่าสีน้ำตาลที่อยู่ไกลเมืองที่สุด อย่างน้อย2-3ถึงสเท่าต่อหนึ่งตารางวาคุณเป็นนักพัฒนาที่ดินคุณจะเลือกตรงไหนครับคุณก็เลือกพื้นที่ที่อยู่ไกลที่สุดเพราะว่าต้นทุนมาถูกถูกที่สุดและคุณสามารถทำราคาที่ตลาดสามารถรับได้และคุณได้กำไรพอที่คุณจะอยู่ได้หรือได้กำไรมากขึ้นว่างั้นเถอะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการพัฒนาไปในพื้นที่ที่ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้ไกลเนี่ย แน่นอนเมืองมันเป็นวงแหวนเนาะจากตรงกลางขยายออกไปพอไกลปุ๊บมันก็ยิ่งกระจายตัวออกไปเพราะมันกระจายออกตามวงแหวนคุณไปอยู่ขอบของวงนี้ทั้งหมดไม่เกิดการรวมตัวเข้ามาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดโครงการขนาดใหญ่ทั้งหลายเนี่ยกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของขอบพื้นที่สีแดงสีน้ำตาลที่อยู่ัยหนาแน่นมากและ สีส้มคือที่อยู่อาศัยน,ะนั่นกกานี่ยังไม่พูดถึงหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับสีเหลืองเนี่ยเลือกสีเหลืองที่ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เผลอๆไปอยู่ในพื้นที่สีเขียวลายด้วยซ้ําเพราะว่าราคาที่ดินจะถูกที่สุดแล้วทําให้อ่าสามารถมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจมีผลกําไรมากพอที่จะลงทุนดังนั้นปรากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าโครงการต่างๆมันไม่รวมตัวครับ มันไม่รวมศูนย์มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบเดียวกันเดินไฟฟ้าปะปาไปโหลดใหญ่ใช้ได้หมดรถเก็บขยะวิ่งไปทีนึงเก็บได้หลายโครงการถนนก็เหมือนกันครับถนนที่จะรองรับรถบรรทุกดินสำหรับโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ได้ที่เป็นคอนโดขนาดใหญ่สำนักงานขนาดใหญ่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่เนี่ย มันก็คือถนนสายประธานหรือว่าถนนสายหลักที่ถูกออกแบบมารองรับน้ําหนักได้มากเพราะฉะนั้นเวลาวางผังเมืองก็ตรงเนี้ยแหละที่จะเป็นพื้นที่ที่จะมีถนนที่จะรองรับการขนส่งขนาดใหญ่เข้าไปถึงพื้นที่ทั้งในการก่อสร้างแล้วคนขนการขนส่งสินค้าในเวลาที่ตึกเปิดใช้งานแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอมันกระจายไปทั่วก็ไม่ไหวล่ะครับไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเตรียมถนนบางทีก็ไปอยู่บนถนนสายรองหรือถนนซอย เพราะว่าทุกคนก็อยากได้ราคาถูกเนาะอยู่ติดถนนสายหลักอยู่ติดถนนสาธารณราคาที่ดินก็แพงก็ไปวิ่งไปหาใน่วนที่อยู่อยู่ในซอกในซอยเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นปัญหาทีนี้ก็ต้องมองว่าในลำดับการพัฒนาเมืองที่ผ่านมาเนี่ยในสากลระโลกเนี่ยเขาเป็นแบบนี้หมดครับก็คือพัฒนาพื้นที่ที่เป็นย่านแต่ละย่าน อย่างเช่นย่านพาณิชยกรรมของเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนรูปด้านหน้าตาตั้งแต่เป็นตึกแถวเนาะค่อยเปลี่ยนเป็นตัวอาคารขนาดซักศูนย์การค้าแบบห้างไทไดมารนาูนึกออกใช่ไหมครับไ่ไดมาราู 2- อสามชั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นบนถนนราชดำริแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาของเราเนี่ยกลับไม่ได้เดินขั้นนั้นอย่างที่1ครับเวลาที่วางแผนพัฒนาเมือง ปกติแล้วเวลาวางผังเมืองจะเอาขนาดประชากรเป็นตัวตั้งขนาดประชากรที่คาดการไว้ในอนาคตแล้วก็บวกประมาณ20-30%เนี่ยเป็นตัวตั้งเพราะ,ะนั้นเมืองจะไม่ใหญ่เกินจนรองรับประชากรได้30ล้านคนขนาดนี้หรอกแต่ว่าลองย้อนครับ30ล้านคนเพราะอะไรครับเพราะว่าเจ้าของที่ดินทุกคนบอกว่าที่ดินชั้นต้องพัฒนาได้ ฉันไม่ยอมเป็นพื้นที่สีเขียวไม่ยอมเป็นพื้นที่สีเขียวลายฉันต้องทําอย่างน้อยโครงการจัดสรรที่ดินได้สําหรับชานเมืองไกลออกไปหน่อยฉันต้องสร้างคอนโดได้สําหรับข้างในเมืองเจ้าของที่ดินมาเรียกร้องกดดันทุกวิถีทางครับว่าที่ดินฉันต้องพัฒนาได้แน่นอนครับคุณอยากพัฒนาแต่มันมีมาตรฐานตัวเลขความหนาแน่นกี่คนต่อไร่แต่ละสีนี่แหละครับเอาค่ากลางมากดแล้วเนี่ยสาล้านคนที่กรุงเทพมหานคร เฉพาะในขอบพันห้ารตารางกิโลเมตรนะไม่รวมจังหวัดพื้นมืทนอีกนะครับรองรับประชากรได้ตามผังเมืองมันล้นไปเยอะมากครับมันเกินกว่า,า,าสิ่งที่จะเป็นประชากรจริงเนี่ยไปเยอะมากดังนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่ามันก็ไม่เกิดการปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้านในของเมืองไปตามการละเวลาเราก็หนีจากพื้นที่ที่ เคยเป็นตึกแถวเรามีตึกแถวในย่านของพาหุรัฐตึกแถวเก่าในย่านกลางเมืองทั้งหลายที่เคยเป็นพาณิชยกรรมในยุคนั้นหน้าตามเป็นตึกแถวครับพอถึงเวลาปุ๊บอ้าวตรงกลางเมืองเหมือนเดิมนะคนเข้าถึงเข้าออกสะดวกเหมือนเดิมถนนต่างๆเตรียมมาไว้พร้อมเหมือนเดิมเอ้ยตึกแถวมันไม่ใช่แล้ววิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปการจับจ่ายซื้อสินค้าพาณิชยกรรมต่างๆต้องไม่อยู่ในตึกแถวแล้วต้องเป็นศูนย์การค้าขนาดกลางขึ้นมาแล้วอย่างไม่ถึงขนาดใหญ่แบบทุกวันนี้นะครับปรากฏว่า เราไม่ได้เดินแบบที่โลเขาทำครับโลกเขาทำก็คือเปลี่ยนครับใช้แรงจูงใจใช้กลไกของรัฐเนี่ยเข้าไปร่วมกับเจ้าของตึกแถวเหล่านั้นเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากขายของได้ตามยุคตามสมัยเนี่ยมาร่วมกันรวมแปลงที่ดินมีนกลไกต่างๆมาปรับปรุงร่วมกันหรือตึกแถวเดิมมาเป็นศูนย์การค้าอาจจะรวมแปลงที่ดินการตกลงร่วมกันแล้วแบ่งสรรปันส่วนกลับไปใหม่ ให้เป็นแปลงขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเจ้าของร่วมนะครับให้เป็นศูนย์การค้าขนาดกลาง 2- 3สามชั้นที่ตอบสนองความต้องการของยุคสมัยแห่งใหม่ได้พอถึงเวลาปุ๊บโอเคพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งตายแล้วศูนย์การค้าเปลี่ยนแล้วกลายเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แล้วเอา้ามาตกลงการรัฐบอกว่าตรงนี้มันเหมาะสมและอยู่ตรงกลางเมืองจับจ่ายซื้อสินค้าปล่อยไปคุณไม่ปรับตัวเองคุณก็ตายอะ่ะเหมือนกับ ตึกแถวบนถนนเพชรบุรีของเราครับที่เคยรุ่งเรืองเป็นที่นอนเพชรบุรีเป็นย่านการค้าต่างๆหรือตึกแถวบริเวณถนนสีพญาที่เคยเป็นร้านค้าสําคัญหรือว่าตึกแถวต่างๆที่เคยเป็นศูนย์การค้าย่านการค้าสําคัญของกรุงเทพเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ตายหมดเพราะว่ารัฐไม่เข้าไปผลักดันให้เกิดการร่วมมือกันปรับตัวเองไปตามวิถีตาม การละเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอพอม,มาเป็นศูนย์การค้าขนาดกลางเอาโลกต้องการประชาชนต้องการศูนย์การค้าขนาดใหญ่แล้ววิธีเปลี่ยนเฮ้ยคุณอยู่แบบเดิมนะคุณตายนะอา้าวรัฐมาช่วยมารวมแปลงการหากลไกต่างๆมาช่วยเปลี่ยนจากศูนย์การค้าขนาดกลางมาเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ด้วยกลไกทั้งรัฐและเอกชนช่วยกันดังนั้นตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์การค้ามันอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม กับการเข้าถึงทั้งหมดโครงสร้างพื้นฐานมาหมดอยู่แล้วแล้วมันถูกเปลี่ยนไปด้วยการช่วยเหลือของรัฐที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกับภาคเอกชนที่ไม่อยากตายอ่ะถ้าคุณยังเป็นตึกแถวแบบเดิมศูนย์การค้าขนาดกลางมาแล้วคุณก็ตายศูนย์การค้าขนาดกลางอยู่ไปปุ๊บรุ่งเรืองถึงจุดหนึ่งเฮ้ยโลกเปลี่ยนเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนเป็นศูนย์การค้าไหนคุณไม่ปรับตัวคุณก็ตายรัฐเข้ามาช่วยปลดล็อกกลไกทางกฎหมายและอื่นๆให้มา พัฒนาตรงนั้นน่ะฟื้นฟูเมืองเมืองต้องฟื้นฟูและปรับตัวเข้ากับกลไกเข้ากับวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับไม่ใช่โอเคตรงนี้ล้าสมัยแล้วเหรอไปที่ใหม่ไปที่ใหม่ไปที่ใหม่ทีละยี่สิบปีเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไปทุกปีไอ้ส่วนเดิมที่เคยมีคมนาคมขนส่งเข้าสะดวกเต็มรถไฟฟ้าเต็มอะไรมาแล้วอับไม่มีคนมาใช้แล้วต้องย้ายไปที่อื่นสร้างนู่นสร้างนี่ตามไปอีกแล้วอันนี้คือประเด็นหนึ่งครับ ที่เมืองจะต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีขนาดเกินกว่าความต้องการของประชาชนที่ต้องใช้มากเกินไปนักสอดคล้องกับความต้องการของยุคของสมัยแล้วต้องมีรัฐมาผัานั่นอีกอันนึ่งครับสิ่งที่จะต้องทําคือรัฐต้องยืนยันในการพัฒนาตามลําดับอย่างถูกต้องตัวอย่างที่เห็นและเป็นปัญหาและจะเป็นปัญหาต่อไปอีกยาวในอนาคตคือรถไฟฟ้าสายสีม่วง รถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยส่วนที่เป็นม่วงเหนือที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยที่ใช้งานอยู่ทุกวันนี้โดยหลักการแล้วคือลำดับท้ายๆของการสร้างต้องสร้างข้างในก่อนครับให้ครบ6ขาก่อนต้องสร้างข้างในก็คือเหมือนกับ BTS ล็อตแรกอะครับจากตลาดหมอชิดผ่านสยามไปถึงอ่อนนุชเนี่ยเรียกว่าตรงนี้คือข้างในของเมือง วิ่งจากขอบด้านในมาผ่านศูนย์กลางแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งแล้วต้องสร้างให้ครบหกแฉกหกแฉกนี้เตยมอะไรไว้ครับสีส้มกับม่วงใต้จะครบหกแฉกพอดีแล้วหลังจากนั้นก็สร้างวงแหวนล้อมรอบมันก็คือรถ MRT แล้วลำดับที่สามจึงสร้างม่วงเหนือต่อไปถึงชานเมืองแต่ตอนที่เราสร้างม่วงเหนือเรามีแค่แฉกเดียวคือสายสีเขียว แล้วเราก็มีวงแหวน MRT ที่ไม่ครบทั้งวง1ในสของวงเพิ่งมาครบวงไม่นานนี้เองแล้วม่วงเหนือก็ถูกสร้างโดยม่วงใต้ไม่ได้สร้างก่อนปรากฏการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อม,ม่วงเหนือเปิดโครงการบอกว่าทำอุกลังสร้างอยู่เนี่ยแน่นอนผู้ประกอบการก็เห็นโอกาสเสนอโครงการคอนโดตามแนวสถานีของม่วงเหนืออะไรครับทั้งที่คอนโดเหล่านั้นน่ะควรจะสร้างอยู่ข้างในเมือง แต่ว่าด้วยคมนาคมขนส่งที่ดีกว่าก็เลยไปอยู่ชานเมืองไปอยู่ม่วงเหนือแล้วพอกำลังสร้างอยู่กำลังจะเสร็จแล้วอา้าวสายสีส้มมาโครงการม่วงใต้บอกว่าสร้างแน่นอนแล้วอา้าวแล้วทำไงอะ่ะคนที่ซื้อคอนโดแล้วบอกว่าตายแล้วฉันไปอยู่ไกลมีโครงการคอนโดที่ใกล้กว่าเข้ามาอยู่ในเมืองใกล้กว่าแล้วทำไงอะ่ะอ่ะบางส่วนทิ้งเงินจองครับยัง ผ่อนดาวไม่หมดช่างมายอมเสียแสนสองแสนมาอยู่ข้างในสะดวกกว่าเพราะที่อยู่อาศัยต้องอยู่ระยะยาวโครงการเหล่านั้นก็ก็เริ่มมีปัญหาแต่มันก็มีคนส่วนหนึ่งครับที่บอกว่าอ,อจ่ายเงินไปแล้วอ่ะหรือบางคนก็โอนไปแล้วด้วยก็ต้องทนอยู่อ่ะแต่ต้องทนอยู่กับอะไรครับหนึ่งไกลสองก็คืออยู่ในโครงการที่มีผู้อยู่อาศัยน้อยมากการที่คอนโดหรือหมู่บ้านจาัดสรรจะ อยู่ได้โดยมีค่าส่วนกลางที่เก็บจากลูกบ้านเนี่ยเพียงพอต่อการโอ p ปเร t e คอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรรอย่างได้มาตรฐานเนี่ยต้องมีอย่างน้อย60-70%ครับอยู่ในนั้นแล้วก็จ่ายค่าส่วนกลางถ้าเก็บได้น้อยกว่านั้นเนี่ยยุ่งละเงินไม่พอแล้วเพราะว่า ถ้าชั้นหนึ่งมีสี่สิบห้องมีคนอยู่สองห้องเนี่ยไฟทางเดินต้องเปิดทั้งหมดเนาะลิฟต์ก็ต้องเปิดแม่บ้านต้องมาทําความสะอาดเหมือนกับมี4ี่ิห้องนั่นแหละไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกอาจจะถูกลงบ้างเพราะว่ามีคนใช้น้อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นโครงการที่คนหนีจากสายสีม่วงมาซื้อในคอนโดเอ่อคอนโดในกลางเมืองที่โครงการรถไฟฟ้าในเมืองใกล้กว่าเปิดมาทีหลังเนี่ย ต่อไปก็จะเป็นปัญหาครับค่าส่วนกลางไม่พอก็จะเกิดปัญหาในการให้บริการต่อไปดังนั้นก็ย้อนกลับมาอยู่บนหลักการว่าไอ้ที่ถนนมันพังเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เกิดลำดับในการพัฒนาเมืองที่ถูกต้องเราไม่ได้ตัดถนนอย่างเหมาะสมให้ไอ้โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถขนส่งขนาดใหญ่ในการก่อสร้างเนี่ยมันอยู่บนถนนสายหลัก และสายประธานที่มีโครงสร้างอย่างแข็งแรง,แงเพียงพอไอ้ส่วนที่วิ่งบนถนนสายประธานสายหลักแล้วมันพังเพราะก่อสร้างไม่ดีหรือน้ำหนักเกิดขึ้นเรื่องอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อันเนี้ยในเชิงของผังเมืองแล้วลำดับในการพัฒนาเมืองมันควรจะจากข้างในสร้างจนเต็มเนาะแล้วออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันที่เมืองพัฒนาไปเรื่อยไอ้ข้างในเมืองเนี่ยก็จะไม่มีการมีโครงการขนาดใหญ่ไม่มีรถขนาดใหญ่เกิดขึ้นแล้วครับไม่มีรถขนาดใหญ่เข้ามาวิ่งและจบละ เพราะฉะนั้นไอการที่จะมาเกะก,กะรถติดในพื้นที่ที่คนเขามาใช้งานกันเต็มข้างในหมดแล้วเนี่ยก็ไม่มีจะต้องไม่มต้องมานั่งจํากัดเวลาในการวิ่งไปไล่จับกันเพราะมันไม่มีวิ่งแล้วมันพัฒนาโครงการหมดแล้วแต่ถ้าตรงไหนล้าสมัยแล้วมันก็พัฒนาไปทั้งย่านครับมันก็เตรียมถนนเลยว่าวางแผนระบบของการจราจรรือว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนตึกแถวเป็นศูนย์การค้าและทั้งย่านเลย ก็วางแผนกันอย่างดีเลยครับสร้างพร้อมกันหมดมีถนนที่เตรียมตัววิ่งอย่างนี้มีการจัดการจราจรอย่างเหมาะสมเตรียมตัวทุกอย่างพร้อมไม่ใช่กระจายไปทั่วข้างในเมืองก็ยังทําอยู่ตรงนูน้นตรงนี้ก็ยังทําอยู่แบบนี้ถนนก็รับไม่ไหวครับทั้งเรื่องของปริมาณเนอะมีรถขนาดใหญ่มาวิ่งคุณอยากสร้างให้เสร็จเร็วอะ่ะคุณก็ต้องลักลอบวิ่งนอกเวลาที่เขากําหนดอยู่ในพื้นที่ที่รถติดก็ต้องลักลอบวิ่งกัน ถนนที่ถึงเวลาหนึ่งแล้วมีแต่รถขนาดเล็กมาวิ่งแล้วไม่ต้องแข็งแรงแบบรองรับรถใหญ่อไม่จบไม่จบยังมีรถขนาดใหญ่มาวิ่งอีกแบบนี้ครับจัดการเมืองไม่ได้เพราะผังเมืองให้การพัฒนาเมืองมากเกินกว่าขนาดประชากรมากจนไม่เกิดการกระจุกตัวในการพัฒนาเมืองแต่ถามว่าต้นทางมาจากอะไรครับต้นทางมาจากพวกท่านแหะครับ เจ้าของที่ดินทุกแปลงบอกว่าที่ดินจะนอพัฒนาได้มันถึงเกินไปสามเท่าเป็นอย่างน้อยองครับแต่ว่าในมหานครในโลกขา้าขนาดประชากรเป็นตัวตั้งเลยครับแล้วมาถกกันเลยว่าเนี่ยก็คุณบอกคุณยอมรับประชากรเท่านี้ในอนาคตบวกอีก30เแล้วมันได้เท่านี้แหละไม่เกินนี้หรอกแล้วทิศท,ทางในอนาคตขนาดประชากรจะลดลงเรื่อยๆด้วยนะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีลูกน้อยลงเนี่ยจะไปเยอะกว่านี้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น เราปล่อยให้มีพื้นที่พัฒนาเมืองมากจนกระจายเกิดการพัฒนาต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในผังเมืองไปทั่วและนำมาซึ่งการก่อสร้างไม่จบไม่สิ้นสถีจนเป็นผลเป็นเหตุหนึ่งนะครับย้ำว่าเป็นเหตุหนึ่งของการที่รถบรรทุกวิ่งน้ำหนักเกินอยู่ทั่วเมืองทั้งที่มันไม่ควรจะวิ่งในเขตข้างในเมืองแล้วมันควรจะสร้างจนจบ,จบแล้วนะเวลาวันนี้ก็เห็นภาพนะครับ กับสถานการณ์ของเมืองที่เป็นฮอตอิชชู่อยู่ขณะน,นี้กับ Urban Talk Thailand แล้วถ้าท่านอยากรู้เรื่องราวอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตเมืองและการพัฒนาเมืองพิมพ์ไว้ใต้ลิงก์ของเราได้เลยเพื่อให้เรามีชีวิตเมืองที่ดีแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปวันนี้ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ